โอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกับโอ้โหอีกครั้งกับชอนนี่สโลว์วันนี้เราอยู่กันใน ROM 2.0 นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้ Beginner ของเรานะครับใช้สกิลโดยที่ไม่ต้องใช้ไอเทมครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบบว่าอันนี้คือสำหรับคนที่แบบสามารถเปิด2จอได้นะครับเราขออธิบายก่อนว่า Beginner นี่มันอะไรยังไงบ้างนะครับคือมันจะเป็นแบบว่าสกิลที่ต้องใช้ไอเทมนะครับแต่ละอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือเห็นไหมใช้ Bottle Grenade นะครับ2อันในการใช้สกิลนี้นะครับใช้ Acid Bottle นะครับเนี่ยถ้าจะไล่สกิลเนี้ยคือต้องเสียกดขวดกรดกับขวดระเบิดนะครับอย่างละ2อันนะครับต่อการไล่1ครั้งนะฮะแล้วก็เราจะมีนี่เฮลแพนนี่ใช้เห็นไหมแพนบัตโต้หนึ่งอันแต่ทำไมมันลบนะครับมันไม่ได้เกิดมาจากสกิลคลาสสี่อะไรเลยนะครับดูสังเกตได้ว่าของผมมันจะโล่งโจ้งโล่งโจ้งมากนะฮะนี่อะไรเลยนะครับคือมันไม่ได้อยู่ที่รูนมันไม่ได้อยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่ว่าทีมเรานะครับมีนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนบาทอะเหมือนบาทเนี่ยให้ดูมันเป็นบาทคลาสสี่เว้ยทุกคนนะครับคืออาชีพนี้นะครับเนี่ยให้ดูดีกว่าอันนี้คือเป็นตัวเด็กครับเนี่ยเห็นว่าโซล่าทรูเวอร์นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับนี่ผมให้ดูเลยอันนี้คือสแตทแบบเขาอัพมาให้นะครับเป็นสแตทฟรีนะครับอันนี้คือ ID ไก่กาอาราเล่อันนี้คือการไอ้แบบคัดไก่กาอาราเล่มากนะครับเนี่ยให้ดูนี่ก็คือจะบอกว่าไม่มีเฟืองไม่มีอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำนะครับนี่ในการที่จะทำให้ตัวละครนะครับของ Beginner ของเราเนี่ยคือใช้อุปกรณ์ของวัตถุดิบฟรีนะครับเราต้องมีสกิลนี้ก่อนครับ Phantom Puppet นะครับคือมันเป็นสกิลที่ประมาณว่ามันจะสร้างแดนขึ้นมาเว้ยทุกคนมันจะสร้างร่างจำลองขึ้นมาเราไม่ต้องใช้แดนในการที่จะไล่สกิลนะครับเพราะว่าสกิลที่เราจะใช้เนี่ยมันต้องใช้แดนถูกต้องไหมคือมันต้องนี่สกิลนี้ครับ The Catalysm นะครับเนี่ยคือมันต้องใช้สกิลนี้นะครับเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะต้องเป็นสกิลแสดงร่วมเห็นไหมแต่เรามีคนเดียวเราก็สามารถบรรเลงอันนี้ได้นะครับโดยสกิลนี้นะครับมันจะสามารถลดแคสติ้งดีเลย์ของเรา 15% นะครับแล้วก็มันจะทำมาประมาณว่าความสามารถคือแบบมันจะใช้สกิลโดยที่ไม่สูญเสียไอเทมแน่นอนครับว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในวงเห็นป่ะมันจะมีวงคาตาลิซึมของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วนี้คือแบบถ้าเราอยู่ในวงเนี้ยเราจะไม่สูญเสียการใช้ไอเทมต่างๆนะครับคือคุณเป็นไอเทมที่แบบคุณมันโดขึ้นมาเองก็ได้ว่าไงมันไม่ต้องใช้นู่นใช้นี่ไม่ต้องครับนี่คือถ้าอยู่ในวงของสกิลคาตาลิซึมของเราเนี่ยคือมันจะทำงานนะครับแดนบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในวงไงบ้างนี่เราเวลาไล่เราจะเสียนะครับแต่นี่เราไม่ได้อยู่ในวงเป็นไงนี่คือสายฟรีอีสปอร์ตของจริงนะครับเพราะว่าผมมีไอ้พวกแบบมีสลิมมีบูสลิมเนี่ยดูเห็นป่ะเวลาผมไล่ผมใช้ฟื้นฟูมานาผมใช่ไหมคือถ้าเราอยู่ในวงนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากใช้สกิลปลามานาเราเนี่ยเราใช้สกิลของแมวก็ได้เรามีแมวใช่ไหมโดลัมเป็นสกิลของมันนะครับเป็นสกิลฟื้นฟูอะไรก็ได้ครับแต่นี้คือผมเอาโดลัมเข้ามาช่วยเพราะว่าเป็นผมว่าเป็นแมวที่เป็นคลาสที่แบบว่าไม่ฟาร์มง่ายมากคือของคุณตั้งต้นไว้ทุกคนเนี่ยดูของแบบไม่มีอะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยเว้ยเปลี่ยนอาชีพมาตัวเปล่าๆดูสิเนี่ยเงิน 500,000 เปลี่ยนมาเปล่าๆเว้ยคือคุณดูเห็นปะแม่งสกิลดอกเดียวตายเว้ยคือแม่งเป็นคลาสที่แบบคือจับชายอ่ะง่ายๆครับมานาก็ไม่หมดนะครับโอ้โหนี่คือแบบจับชายมากจริงเอามาสำหรับว่าปล่อยบอดได้ฟาร์มสบายเลยนะครับเนี่ยก็ใช้ไม่มากนี่ผมใช้อะไรนะนี่ผมเพิ่งเล่นนะตัวนี้เนี่ยผมใช้เนี่ยแค่เนี่ยแครอทใช่ไหมลูนาติกแครอทพาวนะครับอันนี้เป็นสกิลฟาร์มอันเดียวนอกนั้นก็จะเป็นแบบสกิลบัฟตัวเองนะครับสกิลบัฟเพื่อนดูอย่างเช่นกุ้งใช่ไหมกุ้งอยู่ไหนวะกุ้งรู้สึกอยู่ไหนนี่
นี่ลิฟชิมนะครับเนี่ยเห็นไหมฟื้นฟู HP นะครับดูสิคือมันโอ้ยมันเล่นยังไงก็ได้อ่ะเออทูน่าเบลลี่เห็นปะฟื้นฟู HP และ SP เพื่อนในทีม1คนแบ็ค HP โอ้ยโนนี่งานเห็นปะคือมันสบายมากอ่ะนี่หรอไม่ต้องนำอะไรเลยเว้ยคือยิ่งแบบมีรถแคสติ้งไทม์ของผมเรียกว่าบาทคัส4ได้มั้ยง่ายๆนะครับเนี่ยมันจะทำให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไล่มาคือฟรีนะครับคือเอาง่ายคือไม่เปลือง SP นะครับไม่ต้องใช้ SP ไม่ต้องใช้ของคือแบบว่าเอาง่ายคือสกิลแรงๆสกิลแรงๆยาวๆไปนะครับเห็นปะนี่คือไม่ต้องอัพไม่ต้องเฟืองอะไรทั้งนั้นเว้ยทุกคนคือไม่ต้องใช้เฟืองไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นบีเกสเตอร์ตัวแรกนะฮะแนะนำเลยว่าสร้างบาทคัส4ไก่มาตัวนึงนะครับแล้วก็นี่แหละทำการเล่นได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเอาทริคง่ายๆมาฝากนะครับเนี่ยดูเห็นปะเนี่ยดูอยู่เนี่ย HP เนี่ยเห็นปะถ้าไม่อยู่ในวงเห็นปะมันจะเสียของใช่ไหมเนี่ยแล้วมันว่าเล่นเห็นปะก็ไม่เสียเว้ยง่ายๆเอาไปเล่นกันเอาไปใช้กันครับผมว่าเป็นทริคในการฟาร์มสำหรับบีเกตเตอร์ที่แบบว่าอยากได้สกิลแรงๆนะครับอยากได้แบบสกิลแรงๆเนี่ยดูไฟโอ้ยขี้แตกโอ้สบายนั่นแหละใครที่อยากเล่นบีเกตเตอร์ตัวแรกเนี่ยฝากเลยครับทริคง่ายๆครับนี่ง่ายมากคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีไอ้พวกเนี้ยเวลาเราไล่มันก็จะไม่ติดไงแต่คือถ้าสมมติว่าคาตาลิซึมขึ้นมันก็ติดถูกต้องปะเราก็ไม่เสียของอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าผมไม่ได้เก็บไว้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ฝากอีกทริคนึงแล้วกันนะครับเราต้องมีสกิลนี้ด้วยเพิ่มความแรงในการใช้สกิลของเราต้องมีไหนวะนี่ปัปเปตเทียทริคนะครับก็คือมันจะเป็นการถ่ายโอนสแตทนะครับของตัวบาทของเราเนี่ย45หน่วยนะครับเอาไปให้กับตัวของบิเกเตอร์ของเรานะครับอีก45อย่างละ45คือโอ้ยใส่เข้าไปดิใช่ไหมเพราะว่ายังไงซะคือถ้าสมมติว่าเรากดเนี่ยเรากดเดินตามนะครับถ้าเรากดเดินตามยังไงมันก็ใส่ปั๊บเป็ดมันก็ใส่สกิลให้ถูกคนอยู่แล้วถ้าสมมติว่ามีหลายคนนะครับก็ประมาณนี้ฮะคลิกง่ายๆนะครับสำหรับสายฟรีที่แบบว่าอยากจะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้ไอเทมนะครับอยากจะเล่นบีเกตเตอร์ตัวแรกผมว่านี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะเอาไว้มาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝากตัวไปเก็บแววแล้วนะครับส่วนอะไรที่มันจะเป็นเหรอผมว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไว้ทุกคนจริงๆไม่มีอะไรที่มันจะเป็นเลยยกเว้นแค่มีบาทคัส4แล้วก็มาสโลได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยดูเทียวแพ้แล้วก็กัดไปงำนะครับนี่ก็ปลาไฟเอ็กซ์ตันชั่นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันในคลิปนี้ถ้าแบบนี้ต้องไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ